สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้จะพาสามีนะคะไปหาหมอนะคะนัดหมอไว้นะคะเป็นหมอตาเนาะที่ตาแดงนะคะมันยังไม่หายดีนะคะก็เขาให้ยามาหยอดประมาณ 3-4 วันแล้วนะคะก็หายแดงไปนิดนึงนะคะแต่ก็ไปหาหมอเราจะเอาขวดไปขายนะคะเพื่อนๆถ้าแบบนี้ขายไม่ได้เพราะว่าเราซื้อมาจากเอสโตเนียนะคะมันขายไม่ได้แต่ถ้าเป็นขวดแบบนี้ขายได้ประมาณ10เซนได้10เซนได้อยู่มั้ง2ยูโรเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าได้กี่ยูโรนี่ก็10เซนถุงมือพอดีเลยไปแล้วนะคะเพื่อนๆขวดขายเราจะไปร้านขายเนื้อด้วยนะคะเห็นไหมเอาอันนี้ไปร้านขายหมูโอ้โหร้อนมากเลยร้อนมากกลับไปหาหมอมิก็ไปนั่งรอในรถวันหยุดไงวันนี้พรุ่งนี้เขาขับบ่ายขวดไปขายเดี๋ยวมาดูกันนะว่าได้กี่ยูโรรถเน่ามากเลยนี้นะคะเพื่อนๆค่ะอยู่ในรถนะคะรอสามีนะคะมิวใส่ฟิลเตอร์ใน TikTok นะคะสวยไหมถ้าเราทาลิปสติกสีชมพูแล้วก็ทาเปลือกตาสีชมพูอย่างนี้นะคะก็นั่งรอสามีนะคะสามีเข้าไปคุยกับหมอนะคะเรื่องตาเนาะจองเวลาไว้เมื่อวานวันนี้ก็เลยมาหานะคะได้เวลาประมาณ10โมงเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะว่าเป็นยังไงนะคะคือเรานะให้จองหมอตั้งนานแล้วนะคะคือบอกยากนะคะเพื่อนๆบอกไปก็เหมือนคือขี้เกียจพูดหลายรอบเนาะตอนนั้นน่ะตอนที่เริ่มเป็นนะเป็นตอนที่ก่อนวันบินนะคะเราบินวันที่14ใช่ไหมแล้ววันที่13ตอนนั้นที่มิวบอกว่าไหลเขานะคะเจ็บแล้วมันเคลื่อนไม่ได้เหมือนไหลมิกะนะคะที่เคยหลุดเนาะแล้วมันเคลื่อนไม่ได้นะคะมันขยับไม่ได้นะคะก็เลยโทรไปหาประกันบอกว่าเนี่ยไหลฉันเป็นอย่างนี้เนี่ยอะไรเงี้ยก็อธิบายพอตอนกลางคืนกินยาปุ๊บตอนเช้าตาแดงพอไหลเขานะคะที่ขยับไม่ได้เนาะตอนเช้าหายเป็นปกติแล้วก็มาเป็นที่ตาต่อจ้าก็เลยเช็ดไปหาประกันอีกว่าเนี่ยตาฉันเป็นแบบนี้แล้วก็บินวันที่14ตอนนั้นยังไม่ได้แดงมากนะคะเป็นแบบจำๆเนาะพอมาถึงที่ฟินแลนด์ปุ๊บเริ่มแดงนะแดงแบบแดงมากๆเลยนะคะเหมือนที่มิวถ่ายวิดีโอลงใน YouTube เลยคือแดงแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็เลยมิวก็เลยบอกว่าเธอแชทไปหาที่โรงพยาบาลนะแล้วก็เขาก็จะให้ยาให้ใบสั่งยามานะคะให้ไปเอาที่ร้านขายยาก็คือได้ยาหยอดตามาเขาบอกว่าให้ไปลองหยอดตาประมาณ 3-4 วันนะคะดูอาการว่าถ้าไม่หายดีก็ให้ไปพบหมอนะคะก็เลยเมื่อวานพอหยอดตาแล้วพอตอนเช้าแดงยังแดงอยู่พอตอนบ่ายปุ๊บมันเริ่มหายนะคะมันเริ่มดีขึ้นเราก็เลยให้จองหมอพอใกล้วันจองหมอปุ๊บมันเริ่มหายดีวันนี้ก็เลยได้มาพบหมอนะคะวันเวลา10โมงเช้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะเพื่อนๆตอนนี้นั่งรออยู่ในรถไรซิโอนะคะไม่ฮีไลเน้นนะคะนู่นสามีเดินเข้าไปตอนนี้มิกะมาแล้วนะคะเพื่อนๆหมอเช็คตาแล้วเขาหยอดน้ำยาเหมือนสีเหลืองๆนะคะ
ขาตรวจดูนะคะเอาไฟส่องดูนะคะว่ามีแผลไหมสรุปไม่มีบาดแผลนะคะเพื่อนๆค่ะสามีก็เลยบอกว่าเขาเอาเนื้อเยื่อในตานะคะเหมือนที่เอาสำลีนะคะเช็ดเอาไปตรวจอีกรอบนึงเนาะว่ามีแบคทีเรียไหมนะคะเขาก็จะส่งไปทางแอปของโรงพยาบาลนะคะเราสามารถล็อกอินทางธนาคารไปเช็คได้นะคะว่าแบคทีเรียชนิดนี้เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเขาตรวจดูเขาจะส่งไปให้ทางแอปอีกรอบนึงเนาะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆจ้าหายแล้วนี่ตัวแกบอกเป็นบิสมันติปะอันติปะยติฮะแต่ไม่ได้หายคือทำมาสปินาลต์ตายว่าทำมาติปะมีก็เลยทำมาก็เลยทำมาเตะโซนนี่ก็ตาแกบอกว่าไม่ดีมิกาบอกว่ายาหยอดตาที่เราหยอดเนี่ยปกติมันจะช่วยนะแต่มันไม่หายเขาก็เลยเขียนใบสั่งยาให้ที่มันแรงกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปร้านขายยาไปไม่ในอัมติกิเมื่อสมัยตอนนั้นโอ้ยแกเลยวะเอามาหยอดอีกรอบหนึ่งปกติมันหายนะคะไอ้ยาหยอดตาเนี่ยแต่สามีไม่หายเขาก็เลยเขียนให้ไปหาเอ้ยให้ไปเอายาหยอดตาที่มันแรงกว่านี้นะคะเดี๋ยวอีก 3-4 วันจะมาอัปเดตนะคะว่าเป็นอะไรนะจ๊ะเขาเช็คดูนะว่ามีแบคทีเรียไหมซื้อดอกไม้ไหมมิกะดอกไม้หมดไป58ยูโรนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไว้ให้เนาะซื้อดอกไม้ไหมหมดไป58ซื้อไปแล้วก็เอาไปแช่แข็งไว้นะคะเราก็ขี้เกียจมาหลายรอบเนาะแช่แข็งใช้ในลังโฟมถ้าลังก็เบ็ดตาหมดยังตอนนี้อยู่โกซิตรีนะคะมาเดินช้อปปิ้งเปลี่ยนรอพิกะนะไปข้างในร้านขายยานะคะเพื่อนก็ยืนรออยู่ด้านหน้าเนาะถึงบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็คือเนื้อหมูนะคะที่เราไปซื้อมาหมดไป53ยูโรมีตับด้วยอันนี้เป็นหมูสับเราก็จะแบ่งใส่ช่องคลิปไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปีกไก่เป็นกระดูกหมูอันนี้ก็จะเป็นหมู3ชั้นนะคะเบคอนเนาะมันจะทำหมูกระทะกินอันนี้เป็นมันหมูนะคะตับหมูจ้าจะกินหมูกระทะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูที่เราจะทำหมูกระทะเป็นไส้กระดกมิกะจะกินนะคะจะกินตอนนี้เลยอันนี้หมดไปเนื้อหมูพวกกูของช้อปปิ้งจากโกซิตี้โกซูเปอร์นะคะว่าหมดไปมาได้อะไรบ้าง
อันนี้ก็จะเอาเข้าช่องฟรีซไว้นะคะตู้เย็นอันนี้เป็นของที่ได้มาจากโกซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะโกซิตี้ไอติมมิกะไปกินกับกาแฟ2อันเนี้ย3ยูโร80นะคะ1ยูโรตอนนี้37 38บาทนะคะเงินขึ้นอันนี้เงินขึ้นมา1ยูโร8 1ยูโร38อันนี้เป็นยาหยอดตาของมิกะที่หมอให้ไปเอามาใหม่นะคะนี่เป็นที่มันแรงกว่าเดิมเนาะนี่นะคะ20ยูโรนะคะนี่แค่นี้นะคะ20ยูโรได้ผ้าอนามัยมาผ้าอนามัยที่ฟินแลนด์กาวเขาดีมากเลยนะคะติดแบบหนึบหนับเลยนะคะดึงกว่าจะออกอันนี้3อัน4ยูโร3อันอะก็ได้นมมา2กล่องแล้วก็ไม่ตัวรักกันนะคะก็กินตอนเช้าของสามีอันนี้ก็จะเป็นน้ำผลไม้นะคะไว้ผสมกับน้ำเปล่าเนาะสามารถกินได้นานนะคะแล้วก็เลขอะขนมปังกินตอนเช้าได้สบู่มาด้วยอันนี้เป็นปูอัดแล้วก็ได้เปรูนามาด้วยนะคะเปรูนาอันเล็กไปได้นี่เลยกะทิมาแล้วก็ครีมนวดได้กล้วยแล้วก็ได้ปลาหมักมานะคะทั้งหมดเนี่ยหมดไป52ยูโรเนาะเหมือนกันเนาะเนี่ยแค่เนี้ยได้55ยูโรแต่เราได้ส่วนลดจากที่เราขายขวดนะประมาณ2ยูโรหรือ3ยูโรกว่านะก็เลยได้ประมาณลดนะคะส่วนลดเนาะก็ประมาณนี้นะคะ